คแล้วเฮ้ยโอ้กระไซมาเช้าวันใหม่นะคะนี่เอิญตื่นลงมาคนเดียวนะคะพี่ตุ้ยยังนอนอยู่ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะเดินไปที่สถานีโอซึกะเพื่อถ่ายให้เห็นว่าระยะทางจากที่ปากทางสถานีแล้วก็เดินมาถึงที่โรงแรมเนี่ยมันใกล้มากแค่ไหนนะคะเผื่อว่ามีใครสนใจแล้วก็มองหาทำเลโรงแรมที่แบบราคาโอเคแล้วก็เดินไม่ไกลจากสถานีและอยู่ในเส้นยามาโนเตะไลน์นะคะมาเริ่มต้นที่ปากทางออกสถานีโอซึกะกันเลยนะคะเราจะออกทางฝั่ง North Exit นะคะแล้วก็เดินตรงมาแล้วเลี้ยวซ้ายค่ะพอเลี้ยวซ้ายมาแล้วนะคะเราก็จะเจอกับตึกดองกี้อยู่ข้างหน้าเราเลยค่ะเดินตรงต่อไปนะคะแล้วไปข้ามถนนตรงทางม้าลายที่อยู่ข้างหน้าดองกี้ค่ะพอข้ามถนนมาแล้วนะคะเราก็จะเลี้ยวซ้ายแล้วก็เดินตรงต่อไปเรื่อยๆนะคะเข้าซอยเล็กๆซ้ายมือนี้ไปได้เลยค่ะจากตรงนี้นะคะเราก็จะมองเห็นป้ายโตโยโกอินกันแล้วตึกสีส้มข้างหน้านี้ก็คือโรงแรมโตโยโกอินโอซึกะที่เราพักกันนั่นเองค่ะเอาล่ะเราจะมารีวิวห้องพักกันแล้วนะคะก็ห้องเนี้ยไทป์อะไรเอิญจำไม่ได้เดี๋ยวเอิญจะขึ้นเดสคริปชั่นไว้ข้างล่างแล้วกันนะคะก็เป็นเตียงแบบนี้นอนคู่กว้างพอสมควรเลยนะคืออาจจะไม่ได้กว้างเท่าที่เซนไดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ใช้ได้เลยสำหรับที่โตเกียวนะคะแล้วก็นี่มองออกไปก็จะเป็นวิวแบบนี้อ่ะเดี๋ยวขึ้นดูก็โอเคอยู่นะคะเห็นวิวมีแสงธรรมชาติเข้าเอิญชอบห้องสว่างๆนะถือว่าโอเคแล้วก็พื้นที่ใช้สอยภายในห้องนะคะก็มีทีวีมีอะไรอะตู้เย็นแล้วก็สามารถวางกระเป๋า20นิ้วอย่างเงี้ยทางเดินอะนะ2 carry on เนี่ยคู่กันแบบนี้ได้เลยนะคะตรงหัวเตียงนะคะตรงนี้มีที่เปิดปิดไฟในห้องนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยที่ชาร์จเนี่ยมันสามารถแบบเนี่ยเลื่อนไปให้เป็นรูเงี้ยเห็นไหมฟึ๊บนี้นะคะแล้วก็ค่อยเสียบชาร์จแล้วก็มีที่ชาร์จ USB ด้วยนะคะตรงหัวนอนแล้วก็มีไฟหัวเตียงแบบนี้สำหรับอ่านหนังสือนะคะเล่นโทรศัพท์นี้ปิ้งไดเป่าผมมีให้ตรงนี้นะคะเป็นตรงโต๊ะเครื่องแป้งอย่างนี้ข้างๆเตียงนะคะตรงนี้นะคะมีกาน้ำร้อนมีแก้วแล้วก็มีเซฟอยู่ข้างล่างนะคะคือห้องแคบแต่ใช้พื้นที่ใช้สอยได้โอเคเลยนะดูห้องน้ำกันบ้างรืบห้องน้ำก็ตามมาตรฐานโรงแรมในโตเกียวนะคะก็เป็นอ่างนอนได้เอ้ยแต่มันก็ใหญ่กว่าที่เคยนั่งอยู่นะโอเคอยู่เลยแล้วก็มีนี่นะคะอ่างล้างมือมีผ้าขนหนูมีอะไรต่างๆก็ประมาณนี้นะคะห้องมีแชมพูมีคอนดิชเนอร์มีเฟสแอนด์บอดี้วอชให้นะคะแต่ก็เป็นแบบกดนะคะส่วนสิ่งนี้นะคะที่อยู่ในห้องน้ำคือไม่แน่ใจนะว่ามันใช้ทำอะไรแน่นอนแต่ว่ามันคือโรบุกก็คือเชือกนะคะที่ดึงมาได้อย่างนี้นี่คือเชือกนะคะแต่ถ้าเราโยกไอ้นี่ไปทางนี้มันจะดึงไม่ออกก็คือการล็อกนั่นเองนะคะซึ่งเอิญเดาว่ามันน่าจะเป็นการเดินฟรึ๊บนี้นะคะเพื่อไปฝั่งตรงข้ามเกี่ยวงี้นะคะแล้วก็มาล็อกพอล็อกเสร็จนะคะมันก็น่าจะเป็นที่ตากผ้าไหมอะสำหรับคนที่อยู่หลายวันอะเอิญว่ามันน่าจะเป็นที่ตากผ้าเนาะคือถ้าใครรู้นะคะว่ามันใช้ทำอะไรแน่นอนอะก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะคะเพราะเอิญเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าเอิญเดาถูกหรือเปล่านะอะเดี๋ยวเอิญจะมาสรุปข้อดีข้อเสียของโรงแรมนี้กันเลยแล้วกันนะคะก็สำหรับส่วนตัวเอิญนะข้อดีเนี่ยที่เอิญว่าดีมากๆเลยก็คือทำเลค่ะเพราะว่าออกจากสถานีมาเนี่ยมันไกลมากๆนะคะเดินมาคือเราไปเที่ยวมาเหนื่อยทั้งวันเนี่ยมาถึงที่โรงแรมเนี่ยมันสามารถเดินได้แบบระยะโอเคมากเลยนะคะแล้วก็สถานีโอซึกะเนี่ยอยู่ในเส้นยามาโนเตะไลน์
ซึ่งเส้นเนี้ยสามารถเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวฮิตๆของคนไทยนะเช่นพวกชินจูกุชิบุยะฮาราจูกุเนี่ยได้เลยภายในสายเดียวไม่ต้องเปลี่ยนสายใดๆทั้งสิ้นนะคะสะดวกมากอันนี้คือดีมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือราคาค่ะราคาเนี่ยเอิญว่าแบบโอเคมากๆนะเพราะว่าตอนที่เอิญจองมาเนี่ยเป็นช่วงที่คาบเกี่ยวกับสงกรานต์นะคะซึ่งทุกที่เนี่ยราคาพุ่งทะยานมากเอิญไปดูแถวอย่างพวกอุเอโนะอาซากุสะอะไรที่ฮิตๆทั้งหลายชินจูกุอะไรเงี้ยนะคะคือมันแพงมากเลยอ่ะราคาต่ำสุดที่เอิญหาได้ก็จะประมาณ14,000-13,000แล้วก็ไปสุดอยู่ที่ประมาณแบบ25,000-27,000อะไรอย่างนี้เลยนะแต่ที่เนี่ยที่เอิญจองมานะคะ4 คืนนะเท่ากันก็จะอยู่ที่10,000นิดๆซึ่งไม่ถึง 11,000 ด้วยซ้ำมาซึ่งเอิญรู้สึกว่าดีมากๆนะคะที่สำคัญคือถ้าเรามาจ่ายที่หน้างานนะแล้วก็เขาจะถามว่าอยู่ต้องการสมัครเมมเบอร์ไหมนะคะคือถ้าเราสมัครนะก็จะได้ส่วนลดเพิ่มอีกนะคะเอิญจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่น่าจะประมาณ600 เยนต่อคืนเขาจะลดให้2 คืนมาอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็ได้ส่วนลดมันก็ดีต่อใจแล้วแม้ว่ามันจะไม่เยอะมากนะคะอันนี้ก็คือข้อดีแล้วก็มีอะไรอีกนะมีเรื่องของขนาดห้องค่ะขนาดห้องเนี่ยเอิญว่าโอเคมากๆสำหรับเอิญนะเพราะว่าเอิญเคยพักที่มันแคบกว่านี้มากๆนะคะคือที่โตเกียวเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้กันนะถ้าใครเคยมานะคือห้องมันจะแคบมากนะคะสถานที่เขาจะแบบใช้พื้นที่อย่างประหยัดมากๆนะคะซึ่งส่วนตัวเอิญนะเอิญรู้สึกว่าเอิญเครียดอ่ะถ้าสมมติว่าเอิญไปเที่ยวมาเหนื่อยๆกลับมาแล้วยังต้องแบบมาเจอห้องแคบๆเดินสวนกันไม่ได้กางกระเป๋าก็ไม่สุดเวลาจัดกระเป๋ากลับบ้านก็คือแบบลำบากมากต้องจัดทีละคนนะคะซึ่งที่เนี่ยมันเอิญสามารถเขาเรียกอะไรอ่ะคือเอิญมีกระเป๋าเดินทาง2 ใบนะคะใบใหญ่เนี่ยสุดเลยของเอิญก็คือ28 นิ้วของพี่ตุ้ย25 นิ้วนะคะแล้วก็จะมี carry on 20 นิ้วอีก2 ใบซึ่งทั้ง4 ใบเนี่ยเอิญสามารถสอดเก็บเข้าไปใต้เขาเรียกอะไรใต้เตียงอะนะคะแล้วก็มีพื้นที่เหลือที่จะเดินสวนกันได้อีกนะคะเอิญว่าดีมากแล้วก็อ่างอาบน้ำก็เป็นอ่างแบบที่สามารถนั่งได้ไม่ใช่นั่งยองๆอ่ะนึกออกไหมคือโอเคเลยนะคะขนาดห้องส่วนข้อเสียอันนี้ก็มีอยู่เหมือนกันนะก็อย่างที่บอกว่าย่านเนี้ยเอิญไม่ค่อยแน่ใจว่ามันเป็นย่านอะไรกันแน่นะคะซึ่งมันมีร้านกินดื่มแล้วก็มีเลิฟโฮเทลซึ่งตอนที่เอิญเดินเนี่ยเอิญไม่รู้สึกว่ามันอันตรายเลยนะคะด้วยความสัตย์จริงไม่ได้เข้าข้างญี่ปุ่นแต่อย่างใดมันก็ไม่ได้มีใครมาเดินจูบปากกันให้ดูหรอกนะจริงอีกเรื่องนึงก็คือห้องค่อนข้างโบราณค่ะก็สไตล์แบบญี่ปุ่นเก่าดั้งเดิมเลยเมื่อยคือเอิญมาจากเซนไดเนาะมาพักที่นี่ซึ่งห้องที่เซนไดเนี่ยเขาเพิ่งรีโนเวทแล้วทุกอย่างใหม่กริปแล้วก็อย่างกระจกอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีที่อุ่นกระจกอะซึ่งเวลาอาบน้ำแม้ว่าแบบอากาศเย็นอากาศร้อนอาบน้ำอุ่นแค่ไหนนะคะกระจกจะไม่เป็นฝ้าเว้ยเฮ้ยอย่างเงี้ยแต่ว่าที่เนี่ยก็คือเป็นฝ้าจ้ามองอะไรไม่เห็นนี้ก็ยังมีหลายๆสิ่งที่ยังแบบเป็นยุคเก่าๆอยู่นะคะประมาณนี้อีกเรื่องนึงที่นี่ที่ดีนะขอย้อนกลับไปเรื่องดีอีกนิดนึงก็คือมีอาหารเช้าค่ะคือถ้าจองตรงผ่านกับทางโตโยโกอินในเว็บเขาเลยนะก็คร่าวๆก็ประมาณนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าเอิญพูดอะไรตกหล่นไปเดี๋ยวเอิญจะเขียนเสริมเอาไว้ให้ข้างล่างละกันนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมอีกแล้วก็ทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะคะยินดีมาตอบมากๆไม่รู้จะมีใครมาดูหรือเปล่านะแต่ก็โอเคเอิญก็ตั้งใจทำให้ดูกันนะคะไปแล้ว